มากลับมาอีกครั้งนะฮะอันนี้ขอให้กดสามเหลี่ยมนะไม่เล่นนานนะทรงนี้คือมันไปได้ป่ะสงสัยมันไม่น่าใช่ทางไปนะแต่ว่านี่นะเราก็ขึ้นมาได้แต่จริงๆเดินก็ไปไม่ได้เว้ยในความเป็นจริงมันน่าจะเดินทะลุเข้าไปได้นะแต่ฉากวีดีโอดีนะไปไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรถ้าเราไปตรงทาวเวอร์ได้ก็น่าจะหาทางข้ามไปยังชัตเทิลนั้นได้มากำลังไอ้นี่อยู่เลยนะจิ้มอย่างนี้จึ๊บใส่เพื่อนกูโดนเลยวะมีหลายตัวด้วยนะเข้าข้างหลังมันได้แบบนี้เอ้าเชียร์หัดมาพอดีเลยกูจะเข้าหลังก็หน่อยจริงๆน่าจะรอมันหายตื่นตัวนะบัตรทีสังเกตทีครึ่งหลอดเลยอ่ะนี่เราแม่งอยู่ในวงนะเอ้าเพื่อนไม้ตัวอีกงานเข้าเหลือเกินมาจัดให้เฉือเสียงขึ้นเสียงเข้าไปเรียบร้อยหมดลิ้นแล้วดูเงียบๆไปนะผมว่าน่าจะหมดฉากแล้วนะแต่ว่าเราเซอร์เวย์ดูของก่อนนะนี่นะอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งก่อนจะได้เข้าไปแบบเหมือนว่าเอาของไปขายอะไรนี้ได้เข้าสู่ช่วงโอเพนเวิลด์นะเก็บอยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันชิววอเตอร์นะว่ามันส่งไปยังสแตชของเรานะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันสแตชมันคืออะไรนะแบบมันหมายถึงว่าแยกอะไรหรือว่าแบบหรือว่ามันเก็บเป็นชิ้นๆไว้แบบในลังแบบต่างหากอะไรนี้หรือเปล่านะทันใดเนี้ยจะพาเราขึ้นทาวเวอร์ได้โอเคโอเคมีลางอยู่ข้างบนนั้น
บอกอะไรอ่านไม่ทันเว้ยมันส่งสื่อมันหายไปแล้วบอกไม่ได้นะ didn't make it นะแล้วไงดีวะเราลองดูเอาเชียเราลองกระโดดแล้วกดกลมๆดูเมื่อกี้มันมีตัวหนังสือขึ้นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันแบบยังไงนะภาพสวยจริงๆว่ะนะกระโดดแล้วกลมๆเนี่ยมันบอกว่ามันจะมีแบบพอถึงแกปเปิลพอยต์แล้วกดกลมๆมันจะแบบมันจะพุ่งขึ้นไปอากาศยังไงอ๋อมันเหวี่ยงตัวเองขึ้นไปนะแบบสร้างโมเมนตัมเออไอเสียงไมค์กับเสียงเกมอะไรแบบเนี้ยบอกว่าแบบถ้ามันไม่บาลานซ์ยังไงก็รบกวนช่วยพิมพ์บอกหน่อยนะบางทีผมก็ไม่ได้แบบไอ้นี่นะพอไปตัดปุ๊บเนี่ยผมมิกเสียงลงไปมันแบบมันปรับได้นะแบบว่าเพราะผมแยกเสียงอยู่นะเนี่ยไอ้แมชชีนยักษ์นี่แม่งฆ่าแมชชีนตัวอื่นโดยใช้แบบพิษนะโดยใช้กรดนะผมไม่แน่ใจว่าเสียงเกมมันดังไปเปล่าหรือว่าเสียงพูดผมเบาไปว่านี่แบบผมแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมพยายามแบบเหมือนกับบูสต์เสียงของผมขึ้นมาด้วยเพราะก่อนหน้าไมค์มันคนละตัวไปอันนั้นมันจะเก็บเสียงได้ดีอันนี้นะแต่ว่าพอเข้าไปไอ้ตัวโปรแกรมตัดผมเพิ่มเสียงตัวเองขึ้นมาหน่อยเนี้ยนะฮะให้มันแบบเข้ากับไอ้นี่มันรู้เสียงไอ้นี้จะกลายเป็นว่าเสียงเกมมันจะดังไปเปล่าถ้าเสียงเกมดังไปก็บอกนะกันจะลดสัก1เดซิเบลเอาละได้แล้วทำสำเร็จละผมว่าแบบคือดีเทลมันฟุ้งกว่าภาคที่แล้วเยอะเลยนะไอ้พวกต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยแต่ถามว่ามันกินทรัพยากรไอ้นั่นไหมก็ไม่นะมันเกลียดทรัพยากรดีนะมันฉลาดมีทริคของมันนะแม่งเสียวเลยนั่นเกือบไปแล้วตอนนี้ก็ต้องไปอีกทาวเวอร์นะกระโดดไปไม่ได้แน่แต่มีเคเบิลอยู่จะพาเราไปอีกด้านหนึ่งได้เป็นต้องกระโดดโฟร์เวิร์ดไปข้างหน้านิดนึงด้วยนะเฮ้ยขาดโอ้ตอนนี้ก็ได้แตกขึ้นไปละโอ้ยดูเหมือนจะมีแบบที่ยึดขนาดใหญ่นะที่ยึดไอตัวชัตเทิลเอาไว้ก็น่าจะมีแบบตัวคอนโซลอยู่ใกล้นั้นปีนขึ้นไปแล้วก็เราก็จะทำให้ไอตัวชัตเทิลเนี่ยมันตกลงไปลงไปอย่างแอ่งข้างล่างนั่นเยี่ยมเครื่องจักรมาทางกูแล้วคือแบบเกมเนี้ยแบบดีสุดก็คือใช้วิธีการตุ๋ยนะถ้าตุ๋ยไม่สำเร็จเราก็ต้องบูเอาครับมีสกิลทีมากมายดีเลยแล้วผมแม่งเล่นเกมแนวเนี้ยผมเล่นก็เล่นนานด้วยนะเพราะว่าผมแบบผมเก็บหมดทุกอย่างอะไรที่มันพอจะเก็บได้ก็จะไม่แบบโอ้โหแบบโผล่มาว่าแบบต้องทุกเม็ดอะไรอย่างนี้นะฮะแบบว่าตามทางที่เรารู้แบบเราก็ไล่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเลยทำให้ต้องเทคไทม์นิดนึงมองอารมณ์เหมือนกับว่าที่เราเล่นเกมเราแบบเหมือนเราซื้อเกมมาเราก็ต้องเล่นให้คุ้มเลยเนี่ยนะคนหรือว่าคนให้เกมเขาทำเกมมาอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเล่นให้คุ้มอะไรแบบเนี้ยนะฮะอารมณ์ประมาณนั้นนะหนึ่งเกมโอซาทำไว้เนี่ย
ระวังนี้ไว้แล้วกันนะลูกโป่งมันเป็นทางเดินของมันนะเคลื่อนที่มาแล้วเว้ยมีสองตัวด้วยมันจะระเบิดมันจะตกใจเอาเฮ้ยมันไม่ระเบิดหรอมันเดินผ่านระเบิดกูไปเลยเฮ้ยมันต้องแบบพอดีตรงลายพอดีเลยนะต้องพอดีลายมันเลยเนี่ยมันยังไม่ยอมอ่ะโอ้ยตัวนี้ก่อนแล้วกันนะตัวนี้กันเฮ้ยเอาตกใจเยอะมึงแบบได้ยินเสียงเพื่อนมึงระเบิดแล้วแบบหมาอะไรเนี่ยแล้วไอ้ระเบิดเราแม่งก็ไม่ทำงานอีกด้วยนะเวลาดิสเซเบิลคือมันดิสแมนเทิลของเนี่ยมันไม่ได้แบบอันใหม่ให้ใช่ไหมนั่นต้องลายพอดีอย่างนี้นะเฮ้ยโอ้โหเด่นเลยเห็นเลยเฮี้ยมจังเห็นดิกูจะเข้าไปตุ๋ยหลังมันแม่งแหกปากเรียกเพื่อนด้วยนะเราแบบเหมือนกับหนีไปนี่ก่อนได้ไหมไม่มีทางให้ไปได้เฮี้ยกูลงมาจากข้างบนได้ไหมมาจากข้างบนหรือขึ้นมาจากไหนลืมแล้วช่างแม่งนะยิงเลยเฮ้ยโอ้แล้วโดนน้ำแข็งของเราก็เจ็บเหมือนกันเว้ยเสียงมาแล้วยังไงยังสงสัยอยู่ยังสงสัยอยู่เดี๋ยวให้มันสงสัยต่อไปเราเข้าไปตุ๋ยมันดีป่ะเฮ้ยไปดูเพื่อนเราโดนตุ๋ยแล้วตายห่าเลยตัวนี้ต้องโดนตุ๋ยนะต้องเน้นๆตึ้มถังน้ำมันระเบิดช็อตตายเห็นนะเราเก็บซากอะไรมันหมดแล้วนะไม่เหลืออะไรแล้วอันนี้ของเราไม่ได้ผลนะไม่เวิร์กฮะคือมันต้องแตะในลายพอดีนะตอนจังหวะวางมั้งผมวางไม่ดีเองอะเลยเป็นงั้นไปมีแบบเหล็กนะเหล็กก้อนคือแบบน่าจะเอาไว้ขายนะพวกนี้น่าจะเป็นวัสดุเอาไว้ขายมากกว่าไม่น่าจะเป็นวัสดุคราฟส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากพวกหุ่นยนต์นะที่เอาไว้คราฟไปเนี้ยคอนโทรลคอนโซล might be in thereนี่คอนโทรลคอนโซลน่าจะอยู่ในนั้นโอเค
crush those machines down below. ในเวลาที่จะบดขยี้ไอ้พวกแมชชีนพวกนั้นแล้วนี่นะเป็นแคมป์ที่บอกนะแบงไม่ได้นะเฮ้ยเว้ยแม่งเป็นหุ่นยนต์งู3ตัวด้วยชัตเทิลมันไม่ยอมมันติดเคเบิลอยู่ต้องปีนขึ้นไปตรงทาวเวอร์แล้วหาทางปลดมันแล้วจะขึ้นไปทาวเวอร์ได้ไงล่ะสแกนโดยใช้โฟกัสน่าจะช่วยได้นี่น่าจะดึงแอคเซสลิฟต์ลงมาได้นะยังไงต่อแล้วลิฟต์มันจะใช้ได้สนิมเคอขนาดนี้ไม่ใช่หรอวะเฮ้ยแต่นี่มันมีช่องอยู่ปีนขึ้นไปเพื่อที่จะปลดเคเบิลนะนางเอกก็จะคุยๆตัวเองอย่างนี้ตลอดเวลานะต้องเข้าใจว่านางเอกเขาแบบค่อนข้างจะเป็นเอาแคสนิดนึงนะเขาเลยแบบต้องคุยตัวเองประจำหน่อยนะเขาชินกับการอยู่อย่างนั้นนะร่างนี้ตกลงไปตายแล้วเนี่ยโอเคเสียงอย่างนี้ไม่ดีแน่เลยอ่ะเราต้องรีบปลดโดยเร็วละน่าจะมีตำแหน่งที่เหมาะนั่นเนี่ยคอนเนคเตอร์มันติดกับเคเบิลถ้าหากยิงมันก็หยุดมันก็หลุดได้แน่นี่ป่ะต้องดึงป่าวะไม่ใช่ดึงนะต้องยิงนะยิงพังยิงให้พังเลยลงไปหนึ่งละต้องปีนไปสูงขึ้นหน่อยต้องปลดไอ้เคเบิลที่สองด้วยทาวเวอร์พังๆผุๆอนี้เพื่อที่จะฆ่าเครื่องจักรบางทีว่าจะพูดถูกแต่ไม่มีทางถอยหลังแล้วอย่างนี้แม่งก็สนิมได้ใจจริงๆสนิมมันจะกินอะไรขนาดนี นี่คือถ้าเราขาบเรากดลงขานานๆนะลืมโอเคอ
วัตถุดิบเรายังไม่พอด้วยนะใกล้ถึงแล้วนั่นคอนเนคเตอร์อีกอันนึงใส่ระเบิดไฟออกยอมไปไหนเลยใช่ไหมฮะเราว่าเราต้องจบกันแบบต้องใช้ไม้แข็งแล้วนะโอเคต้องหาจุดอ่อนมันก่อนจุดอ่อนมันอยู่ตรงใต้คอมันนะนั่นคืออ่อนสุดของมันแล้วแต่ว่าเราใช้ระเบิดดีกว่านะฮะดูท่าทางจะง่ายกว่านะง่ายกับชีวิตกว่าครับก่อนนะขอครับก่อนเราเปิดแล้วต้องเอาให้ต่อเนื่องนะฮะมันจะได้ท่านน้ำแข็งมันจะได้กินโตมันนะมันคงไม่ได้แพ้น้ำแข็งนะดูทรงนะแต่ว่าเราไม่สนใจนะแล้วมันมีจุดอ่อนเราก็พยายามยิงจุดอ่อนนะแต่ว่ายิงตรงไหนได้ก็ยิงแม่งเข้าไปเลยนะถึงแบบ18กับ15นะเฮ้ยจะโดนไอ้นี่23เว้ย18เฮ้ยแม่งงับได้ด้วยอะงับหินพังเลยอันนี้ดีกว่านะฮะมันติดเหมือนน้ำแข็งด้วยมีติดมันน้ำแข็งด้วยฟาดฟาดไอ้คิดจะคิดที่คอสไตล์สักคิดไม่ได้แล้วกำลังไล่อยู่มีของให้เก็บด้วยว้าไอ้มันมีไอ้ทงไอเทมอะไรไม่รู้ด้วยนะมียาด้วยนะฮะค้ามีกัน2เม็ด2เม็ดอันนี้คือมันหลุดออกจากหินแล้วนะฮะซ่าได้เต็มที่มันล่วงแล้วใช่ไหมล่วงต้องตีได้แค่นิดเดียวไอ้เหี้ยมันทำอะไรของมันวะโอ้ยพ่นพิษหมดอีกแม่งอยากจะเติมไอ้นี่จริงๆว่ะไอ้ที่เก็บกระสุนเนี่ยนะฮะโอ้ยเลื่อนยังไม่หมดดีวะโอ้ยให้มันใช้สมองคิดเป็นบ้างแล้วนะโอ้ยมันเต็มที่แล้วมะมันหลุดมาได้ต้องรีบเก็บมันโดยเร็วแล้วอาจจะต้องใช้กระสุนน้ำแข็งใช่ไหมเราต้องหาอะไรบางอย่างแถวๆนี้หน่อยแล้วฟอสแอมโมตอนนี้เราหมดแล้วด้วยนะฮะเอาธนูหลักก่อนแล้วว่าเดี๋ยวใช้เป็นไอ้นี่เดี๋ยวเติมไอ้นี่ดีกว่าขวดโพชั่นนะ
จังหวะบอสแบบนี้ควรต้องได้ใช้บ้างแล้วนะนะบูสต์พลังขึ้นมาเลยทันทีนะ3 3 5นะมาลูกบอลลูกบอลน้ำแข็งก็มาแล้วพอน้ำแข็งคนแล้วนะขาไปขึ้นด้วยต่อไปก็คงต้องเป็นธนูจะยิงด้วยนะฮะกว่าจะง้างได้อ้าวยังไม่ตายสุดบทอีกเอาแล้วมาอยู่ดีมันชักก่อชักแล้วนะมันชักตายแล้วนะมันตายแล้วท้ายที่สุดมีสกิลพอยต์เลเวลขึ้นผมว่าเมื่อกี้ยาแม่งมีประโยชน์โคตรเลยนะคือเรายืนเมื่อกี้เรายืนบวกกับมันเลยนะตอนนี้มันพ่นนี่พ่นพิษนะนี่นะมันจะมีแบบมาสเตอร์แมชชีนนี่ก็คือแบบเกี่ยวกับคุมเครื่องจักรอะไรนี่มั้งฮะอันนี้ฮันเตอร์Survivor นี่เกี่ยวกับยานะเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับการป้องกันเนี่ยนี่นะฮะอันนี้ก็บอกว่ากินเบอร์รี่แล้วมันจะฮิลได้มากขึ้นนะนี่นะโอเคแล้วก็บอกถ้าต่ำกว่า 25% เนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกับทนต่อดาเมจมากขึ้นด้วยนะผมว่าแต่ละอันสกิลแต่ละอันนี้มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้บอก consume special potion restore health and kill resistance ด้วยนะคือนอกจากเรากินแบบพวก special potion แล้วเนี่ยมันยังได้ค่าสถานะแบบการต้านทานมากขึ้นด้วยนะเอฟเฟกต์ต่างๆอะไรเนี่ยสถานะเอฟเฟกต์นะแล้วก็เลือดก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆ2วินาทีใน30มั้ง Resistance เพิ่มขึ้นครับก็ Health Regen ตอนนี้คือมีสกิลแค่1เองนะเล่นมาสักพักหนึ่งได้นะมีให้อัพแค่1นะโอ้โหแต่ช่องอัพอย่างเยอะเลยนะช่องอัพอย่างเยอะเลยอินฟิเลเตอร์เนี่ยคือออกแนวสายแทรกซึมนะผมว่าเดี๋ยวต้องอัพสายธนูนะครับเพราะผมว่าผมมาทางดูจากวิธีเล่นของผมแล้วเนี่ยธนูน่าจะใช้เป็นตัวเมนหลักเลยนะมันจะมีสายแท็บด้วยนะสายวางกับดักอะไรเนี่ยสายวางกับดักผมก็ชอบนะแต่เวลาสู้กับบอสแม่งไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะผมว่ามันแต่ถ้าแบบมันวางกับดักได้ไวอาจจะมีประโยชน์นะเหมือนวิ่งวิ่งเน้นวิ่งสปีดแล้วดอบกับดักอะไรเนี่ยนะก็น่าจะมีประโยชน์แล้วนี่สวยดีว่าฉากเป็นเควสนะ The data center should be straight ahead. Data center น่าจะอยู่ข้างหน้านี้เดาว่าวาวเนี่ยน่าจะหาทางอื่นไปได้นะแล้วนายเอกชอบไปทางยากนะเหมือนทุ่งไรเดอร์นะไอ้โจนัทมันไปทางไปได้ตลอดกูเว้ยมันต้องเก่งเท่าทางเอกเลยนะมันก็หาทางไปมันได้นะบางทีแบบเหมือนกับนางเอกไม่ต้องเรียนรู้จากเพื่อนร่วมทางบ้างมึงไปยังไงให้ปลอดภัยอะไรดีนะแบบไม่ต้องไปบู๊มากอะไรเนี้ยนะแต่พอเราเป็นคนเล่นเราบู๊ตลอดนะเราไปลำบากตลอดต้องแก้พัซเซิลวุ่นวายนะโอ้ไอตอนที่เราวิ่งวิ่งกระโดดกระโดดแล้วมันบอกว่าแบบเหมือนกับว่าเราต้องหาอาหารอะไรแบบผมว่ามันหมายถึงก็หยิบอะไรของมันมายิงเนี่ยนะฮะเนี่ยหยิบชิ้นส่วนนี้มายิงแต่ว่าพอดีว่าเราไอ้นี่แล้วไงเราล้มมันไปแล้วนะเราใช้ปืนกระจอกธนูกระจอกของเราเอาชนะมันได้นะจะเก็บไปก็คงเก็บไม่ได้นะ
คือตอนจังหวะแบบตอนนี้มันแบบพ้นจากพันธนาการเนี่ยไอตัวงูยักษ์นั่นแล้วก็หยิบไอเนี้ยมายิงมันน่าจะแรงกว่านะแต่พอดีว่าผมแบบใช้ระเบิดไอนี้ไปแล้วไงตอนสุดท้ายที่มันชักตายน่าจะเพราะว่าสเตตัสน้ำแข็งด้วยนะน่าจะเป็นเพราะสเตตัสน้ำแข็งนะครับผมเนี่ยมันก็มีตั้งหลายอันด้วยนะปืนหลายกระบอกผมแบบไม่ได้สนใจเลยไงมันบอกว่าอะไรนะมันบอกว่าต้องแบบหาอะไรแถวๆนี้มาช่วยหน่อยแล้วผมก็คิดว่าเป็นพวกแบบเนี้ยหากระสุนหาอะไรมาเติมนะซื้อยงซื้อยาขึ้นมาโอเคนะน่าจะเก็บหมดแล้วนะฮะแถวนี้งูตัวเบลเลอร์เลยจริงๆน่าแซะอะไรได้เยอะกว่านี้นะครับนี่ใหญ่กว่ารถใหญ่กว่ารถเทรลเลอร์อีกเลยใหญ่กว่ากระดานรถเทรลเลอร์นอนชักอยู่นะนะหุ่นละโซ่ตัวนั้นได้ไงนะ Once I get the backup, I can reboot guy. พอได้แบ็กอัพแล้วก็จะรีบูทไก่อาแล้วก็ซ่อมระบบแล้วก็รักษาไอ้ใบพวกนั้นนะเป็นความฝันของอลิซาเบธทำยังอยู่ตรงนี้อยู่ต้องหาเซิร์ฟเวอร์รูมก่อนนี่รอดไปได้ป่ะเหมือนจะรอดได้ไม่ได้แล้วใกล้แล้วต้องเป็นอย่างนี้แน่อันนี้คือน่าจะเป็นทางไปทางนั้นนะแต่ว่า ประตูเปิดได้ไหมไม่ได้ถ้าเราสแกนมันก็ไม่ได้นะไม่เกี่ยวอะไรนะเฮ้ยแต่ตรงนี้มีว่ะเหมือนเป็น data ด้วยนะอันนี้เหมือนเป็นเมลภายในองค์กรนะฮะแล้วเสร็จแล้วเขาก็แบบมีแบบข้อมูลแบบเสียหายอะไรเนี้ยนะฮะระหว่างไอ้นี่เราถึงมิเตอร์ดาวการ์ดนะขอดูเนี่ยมีอะไรให้เก็บหรือเปล่าเหมือน Data Corrupt เลย Data มีความเสียหายนะอยู่ตรงนี้ทีเถอะอยู่นี่เองกายอาเวอร์ชัน 6.9 เริ่มกระบวนการHello. Hi. Hi. Elizabeth? Elizabeth. Travis Tate. Travis Tate. แล้วไงเนี่ยเราเจออะไรกันเนี่ยฮะ Fascinate สมคบคิดที่จะมาขโมยก๊อปปี้ของ Guy R แล้วก็ฟังก์ชันย่อยด้วยโอ้แย่จังเนาะต้องการให้ฉันจัดการใช่ไหมลิซBlasphemers, Blood of Vipers, ด้วยฮัทของผู้ยิ่งใหญ่ข้าจะลงทันเจ้าชิบายแล้วอะไรนี่อย่าขโมยอย่าขโมย Super Advanced Terraforming System อย่ามาขโมยระบบ Terraform อย่างนี้ไอ้ขี้ขโมยเอ้ยตอนนี้ได้ใส่ลอจิกบอมเข้าไปตอนนี้มึงก็ต้องซ่อมข้อมูลมึงแล้วครั้งหน้าถ้าคิดว่าจะสามารถลองดีกับเทสได้แล้วก็จำอันนี้เอาไว้นี่
ทนี่เหมือนกับเป็นแบบคนดูแลระบบของที่นี่หรือไงนะเป็นนักแฮกเกอร์มือดีนะเอลอย The goddess เทพีน่ะ There is no goddess มันไม่มีเทพี I told you that already ฉันก็บอกเธอไปแล้ว That's not Gaia นั่นไม่ใช่ไกอา It's not what I'm looking for ไม่ใช่ที่ฉันตามหา It's nothing but a fake ไม่มีอะไรนอกจากของปลอมสารมาปราบงูยักษ์นะI got it ฉันขึ้นเองได้ว้าวฉันเสียใจด้วยนะบางทีเธอกัดเจ็บรู้ไหมแต่ก็น่าทึ่งมากที่เธอทิ้งทั้งทาวเวอร์ลงมาพังทั้งแอ่งเนี่ยมันคงจะมากกว่านี้แน่นอนฉันไม่มีเบาะแสเลยวอลฉันต้องหาต่อไปแล้วก็โดยเร็วไม่ว่าจะต้องเสี่ยงแค่ไหนก็ตามฉันจะต้องทำแล้วมันจะไม่ make sense เลยถ้ามีคนมากับฉันบางคนที่อาจจะเจ็บตัวได้นี่มันเรื่องของฉันนะวอลไม่มีใครทำได้เดี๋ยวก่อนก่อนในเมริเดียนเธอบอกว่ามีคนหนึ่งช่วยเธอ silence เธอบอกว่าเคยคุยกับเขาเกี่ยวกับของที่เธอพบในโลกเก่าแล้วก็ไม่มีคนอื่นเข้าใจแต่เขาได้ให้ทนกับเธอมาแล้วกำจัดเฮเดสได้เข้าไปแล้ววอลจะไม่ได้ยินข่าวจากเขาหลังจากลบกับเฮเดสเลยชัวร์แต่สปายมาสเตอร์นามาราดเนี่ยกลับมาในเมริเดียนเขาเก่งในเรื่องหาคนใช่ไหมล่ะวอลฉันแมวหน้ามันน่าได้ผลนะนอกจากนั้นมันควรจะดีสักกว่าจะได้เห็นหน้าเพื่อนกันบ้างโอเคฉันว่าน่าลองดูกันงั้นต้องเดินไปไกลเลยอะอันที่จริงฉันมีไอเดียที่ดีกว่านั้นครั้งนะเมืองนี้สวยมากนะตอนเข้ามาครั้งแรกก็ทำทึ่งเลยนะเธอกลับมาแด่องราอะไรประมาณนี้นะเบซัสผู้พิทักษ์แห่งเมริเดียนกลับมาอีกครั้งเธอควรได้รับคำชมนี้นะเธอช่วยพวกเขายังไม่หรอกในนามของ Sun King Award ขอต้อนรับแชมเปี้ยนของเราลีกทางหน่อยมาราดอลอยมีเรื่องโดนที่ต้องคุยได้เลยI've sent forth hunters for weeks. ฉันส่งฮันเตอร์ไปหลายสัปดาห์จากซันฟอลไปถึงเซเคิลแลนด์เพื่อตามหาเธอมีอะไรเกิดขึ้นกับตรงสปายนั่นมาเร็วฉันจะโชว์ให้เธอดูระวังทางเดินหน่อยนะเธอช่วยพวกเราเนี่ยแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเคลียร์เรื่องวุ่นๆอยู่กำลังเก็บกวาดอยู่มันเกิดขึ้นหลังจากวันอายันเราสามารถที่อธิบายได้ต้องขอบคุณเดอะซันไม่งั้นเราก็ผู้คนอาจจะแตกตื่นกันได้คืนหนึ่งมันส่องแสงประมาณครึ่งนาทีดูเหมือนกับเป็นแสงสีแดงด้วยความโกรธจากเมริเดียนดูเหมือนกับมันจะส่องแสงแต่พอดูใกล้ๆดูเหมือนกับมันไม่สามารถจะสะท้อนแสงได้ที่ฉันโกคือแสงนั้นดูเหมือนจะออกมาจากฐานทาวเวอร์นั่นนะจากตรงนั้นเราทิ้งทุกอย่างไว้เหมือนเดิมเลยไม่ได้ไปแตะต้องมันคิดว่าเกิดอะไรขึ้นนะฉันไม่รู้สิ
สปายเนี่ยน่าอาจจะส่งสัญญาณข้อความอะไรบางอย่างเพื่อ terraforming system เฮเดียใช้มันในการสร้างปลุกวอร์แมชชีนขึ้นมางั้นเหรอฉันโชว์ว่าฉันตัดพวกคอนเนคชั่นไปแล้วนะลองนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันลองไปเช็คดูหน่อยบอกให้พวกเรารู้แล้วกันถ้าเจออะไรแล้วก็โอเคนะตอนนี้คือเราแทนที่เราจะไปดูนั่นขอดูรอบๆก่อนนะขอดูเซเว่นก่อนนี่ซากพวกนี้ไอ้คือเมื่อกี้ตอนที่เราเดินมามันมีที่นี่เต็มไปด้วยซากที่แบบเครื่องจักรที่ Hadesมันควบคุมนะคือก่อนหน้านั้นน่ะมันที่เราเดินมามันบอกว่าแบบตอนนี้แบบคือคุณช่วยเมืองนี้ก็จริงแต่ว่าคุณยังเหมือนกับยังเดินไปไหนมาไหนไม่ได้นะเพราะเรายังเก็บซากเก็บกวาดอะไรอยู่เนี่ยอันนี้เป็นสุสานคนที่แบบปกป้องเมืองเนี่ยนะฮะเป็นอนุสรณ์บูชาตอนก่อนจบภาคที่1เนี่ยมันทำสงครามกับเฮเดสนะซึ่งเฮเดสเนี่ยเป็น AI ที่แบบคอยควบคุมแบบเหมือนคอร์รัปต์พวกหุ่นยนต์นะทำให้พวกหุ่นยนต์เนี่ยมันเข้ามาจู่โจมฮะจู่โจมตรงนี้ขอต้อนรับนะผู้กอบกู้ผู้พิทักษ์อะไรนี้นะเป็นผู้พิทักษ์นะเนี่ยนั่นเธอใช่ไหมนี่รูปปั้นของฉันเนี่ยเหรออันนั้นของใหม่เลยนะเนี่ยฉันว่าฉันคงจะถูกยอโดยไอ้รูปปั้นนี้แน่เลยแต่รู้สึกผิดว่ะเพราะว่างานเนี่ยยังเสร็จแค่เพียงครึ่งนึงนะยังครึ่งกลางๆอยู่เลยยังไม่เสร็จดีนะในการที่ปกป้องผู้คนนี่นะเป็นเกมภาพสวยลื่นนะขัดเกลามาดีแล้วกูจะขึ้นมาตรงนี้ทำไมวะจะขึ้นมาทำไมเนี่ยที่เขาบอกกดกลมๆเพื่อกระโดดได้นะเอาใหม่กันนี่ฮะมันมีเมื่อกี้มันมีจุดสงสัยให้เรากระโดดไปตรงนั้นนะนี่อันนี้คือเหมือนมันยังมีของให้เราเก็บตรงแถวนี้ได้ด้วยนะผมเดี๋ยวไว้เล่นไปเรื่อยๆถ้ามันมีแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวผมตัดออกให้ละกันแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเหมือนกับคนแบบดูด้วยว่าแบบเหมือนอยากจะเก็บของอะไรแถวนี้ด้วยนะแล้วจะได้เซอร์เวย์ฉากไปด้วยนะดูความสดของเกมมันนะไอ้ตรงนั้นมีกล่องของขวัญด้วยเนอะไอ้ไม่ได้กล่องของขวัญของสมบัตินะเราไปเก็บตรงนั้นได้ด้วยนะนี่สีม่วงด้วยนะหมายความว่าเป็นของเทพฮะแต่มันเกมนี้มีภาษาไทยนะก็ไม่รู้จะยังไงกันดีนะแต่ว่าผมเล่นเป็นเวอร์ชันอังกฤษผมชอบเวอร์ชันอังกฤษมากกว่านะเพราะว่ามันชินมากกว่าชินตัวหนังสืออักษรเลยมากกว่านะกลายเป็นว่าพอเล่นเกมแล้วมันเป็นภาษาไทยเราจะมึนๆนิดนึงนะตัวหนังสือกลายเป็นเด็กกันไปนะถ้ามันเป็นภาษาไทยมันจะมึนนิดนึงยังมีของอะไรเก็บเขาบอกให้เราไปดูไอ้นี่เราบอกเดี๋ยวเราจะไปนี่ฮะเราต้องเซอร์เวย์รอบๆก่อนเนี่ยต้องดูก่อนนะมันอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวนั้นหรือเปล่าไงสวยรอบๆก่อน
อันนี้เราคุยกับคนแถวนี้อะไรก็ได้เขาจะทักเราเหมือนกับว่าเออแบบเหมือนเขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นฮีโร่ของที่นี่เป็นแชมเปี้ยนด้วยนะเป็นผู้พิทักษ์นั่นเองนะครับนี่คือแบบบ้านเมืองอะไรมันพังหน่อยเจอเฮเดสนะหุ่นยนต์เฮเดสเข้ามาถล่มนะกษัตริย์เมืองนี้ก็ใจดีมากนะเป็นกษัตริย์ที่ดีนะเลยทำให้ปกป้องบ้านเมืองได้สำเร็จนะจะเก็บไม่ครบนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีตรงไหนอะไรบ้างนะแต่ก็พยายามไล่นะฮะนี่นะคือผมไม่รู้ว่าเกมเขาทำยังไงนะแบบใส่เท็กเจอร์แบบนี้ได้แล้วแบบยังลื่นหรืออะไรแบบเนี้ยผมว่าเกมอื่นคนเอาเยี่ยงอย่างนะ คนเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะบอกว่านั่นนะมีอยู่ข้างบนตรงนั้นด้วยไอ้ผมว่าหลักๆเวลาเกมมันกระตกมันจะไม่กระตกตรงตัวเท็กเจอร์นะโดยเฉพาะแบบพวกการของสาย AMD อะไรแบบเนี้ยพวกแบบอย่างเดี๋ยวนี้มันใช้ AMD นะแต่ว่าแบบไอ้มันจะมีปัญหาตรงแบบเวลามันโพลีกอนมันเยอะๆนะซึ่งเขาผมว่าเขาเมเนจพวกตัวโพลีกอนดีนะเลยทำให้แบบลื่นเนี่ยตัดไอ้ตัวโพลีกอนที่มันไม่จำเป็นออกไปแบบเนี้ยนะผมพยายามจะขึ้นข้างบนนะนะเห็นมันมีสีเขียวๆอยู่ขึ้นได้ปะได้ป่ะไม่ได้นะดูไม่ใช่ทางมาตรฐานที่จะขึ้นไปนะเนี่ยเขาเรียกเขาทักเรานะเบิ่งว่าเราเป็นเซเวียเนี่ยเราเป็นกังวลแบบไม่ได้เห็นแต่ว่าเรากระโดดทำตัวไม่ดูเป็นเซเวียนะนั่นนะจะขึ้นมาข้างบนจะมาเก็บหีบฮะนั่นอยู่ด้านนู้นนะข้างล่างไม่รู้มีอะไรป่ะนั่นมาริเดียนยังคงอยู่แม้ว่าการลบผ่านการลบกับเฮดิสมาแล้วเฮดิสนี่ทำให้นึกถึงอันนี้นะที่เล่น Kingdom Heart แล้วมันมีตัวหนึ่งชื่อเฮดิสนะที่เป็นพล็อตมาจากเฮอร์คิวลิสตัวดำๆยังได้ไม่ชกเลยให้มาดอกไว Keep poking. See where that'll take you. ขึ้นได้มั้ยมันเหมือนจะขึ้นได้นะขึ้นไปเก็บของนะเราต้องตามล่าหาสมบัติสมบัติเป็นองุ่นถ้างั้นไอ้เบอร์ไม่ได้องุ่นนะเบอร์รี่นะแต่ฉากสวยมากนะดูดินะว่าผมน่าจะวนครบรอบนะฮะมันจะมีขาดอะไรบ้างก็คงไม่เยอะแล้วนะเก็บเต็มที่แล้วนะถ้าเสิร์ชมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะน่ารำคาญเกินไปนะปะรู้สึกไม่ดีเลยแต่มันก็ดูเหมือนเดิมอยู่นี่ใช่ไหมนี่มันมีให้ปีนไปได้ด้วยดึงออกจากนี้ได้อะไรเนี่ย
transmission. ต้องข้อมูลสมบูรณ์ อะไรกันไม่นะเขาต้องไม่ใช่เขา Something was transmitted from the top of the spire. มีการส่งข้อมูลไปยังข้างบนของสปายต้องหาทางขึ้นไปหน่อยละบางทีเราน่าจะโดดไปตรงหิ้งด้านหลังJump back and reach those ropes behind me. จะกระโดดกลับมาแล้วก็ไปถึงนั่นนะโอ้ต้องดึงนะเฮ้ยเสียวแทนThat crane closer. ดึง There we go. เอาละได้ละจะเก่งเกินไปเปล่านะแต่วิธีของการอยู่ดำรงชีวิตของสมัยนี้ก็อาจจะประมาณเนี้ยนะตอนนี้จะข้ามไปสปายนี้ได้ยังไง Should be able to get up there now. ตอนนี้น่าจะขึ้นไปบนนั้นได้แล้วฉันคิดว่าไซเลนนี่จะช่วยฉันตอนที่เขาให้ไอ้ทวนเนี่ยแต่กลายเป็นว่ามันหลอกฉันอยู่นะมันส่งข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสปายนี้หรือว่ามันช่วยเฮดิสทำไมมันต้องทำอย่างนั้นต้องรู้ให้ได้มันส่งอะไรไปต้องตามมันให้ได้หวังว่าไอ้ transmission note เนี่ยจะบอกอะไรฉันได้บ้างดูเหมือนกับแผงมันแง้มอยู่เราสามารถที่จะขึ้นไปข้างในนั้นได้ใช่ไหมลิฟต์กันนะมาดูกันหน่อยสิเซตลิฟต์ activate แล้วโชคดีนะตอนนี้กำลังทำการแบบจัดระบบซ่อมบำรุงสงสัยกันว่าคาจาจะทำอย่างนี้ได้ไงสักที่ในตะวันตกไกลหาเอ้ยฮัลโหลเอลอยท้ายที่สุดเธอก็ขึ้นมาได้แล้วนะบอกตรงๆนะว่าฉันก็คันเซอร์ไพรส์ที่เธอใช้เวลานานจังกว่าจะรู้อุบายของฉันเธอให้ทนกับฉันเพื่อที่ขโมยเฮดิสทำไมทำอะไรเสี่ยงอย่างนี้เสี่ยงนั่นน่ะเธอคนที่พยายามจะกำจัดเฮดิสก่อนที่ความรู้ที่มีค่านั้นจะถูกเก็บกู้สัญญาลึกลับนั่นน่ะถูกปลุกขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือข้อมูลไกอาที่เธอพยายามหาอย่างหนักถ้าเธอรู้แล้วทำไมเธอไม่แค่บอกฉันมาล่ะ
ฉันมีปัญหาของฉันเองในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเอลอยแต่ที่แตกต่างออกไปคือฉันมีความคืบหน้าบ้างแล้วพอเธอเริ่มหายโกรธจากการหลอกลวงเจี๊ยบเป็นของฉันได้แล้วงั้นทำไมไม่มาพบฉันที่ตรง Forbidden West และมาเรียนรู้ในสิ่งที่ฉันได้พบได้ฉันจะไปหานายแน่นอนดีงั้นฉันส่งตำแหน่งไว้ให้แล้วกันน่าจะทำให้มันง่ายพอแม้แต่กระเธอก็ตามไม่มีทางเลือกอื่นละบอกวารอนมาราดรู้ดีกว่าว่าเจออะไรบ้างแล้วโอเคนะคือเรากลับไปยังวาลกับมาราดได้นะแต่ว่าตรงนี้มีอะไรเอ่ยIt's part of the Deathbringer we defeated. And he did Binker ที่เรากำจัดไปชิ้นส่วนของมัน was the last line of defense for Hades. It dragged the orb up here and then nearly killed me, but it's just a piece of scrap now. โอ้ยตอนนี You went inside it. เธอเข้าไปในนั้นแล้วมันก็แปลงสภาพเหมือนกับควันที่มีการลบเลยดีใจในวันนี้มีพายุเมฆหมอกบังน้อยคนนักที่เห็นตอนมันแปลงสภาพแล้วเธอพบอะไรล่ะHadesอันตรายไม่ได้จบที่นี่มันไปยังตะวันตกต้องห้ามและฉันต้องตามมันไปเข้าใจแล้วแต่นั่นน่าจะยากนะตะวันตกถูกเรียกว่าต้องห้ามก็มีเหตุผลอยู่เผ่านักรบดุร้ายเนี่ยควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของที่นั่นพนักแล้วพวกเขาไม่ยอมให้ใครผ่านเขตแดนไปเลยนั่นหมายความว่าภายใต้ซันคิงอวาร์ดสันติภาพอันเปราะบางผ่านการเจรจาและแน่นอนคณะทูตครั้งต่อไปก็จะไปในอีกวันสองวันก็จะไปขอบชายแดนในระหว่างนี้พวกเธอก็รอเขากรุยทางให้ก่อนโอทนาก็อาจจะยอมให้ผ่านไปได้แทนที่จะมาไล่เธอและโจมตีในทันทีโอ้นั่นเกี่ยวกันเลยนะนักฆ่าอีกแล้ว The Sun King Aloy Aloy ดีใจที่เจอเธอนะเธอไปแต่โดยไวเราไม่มีโอกาสได้ของคุณอย่างเป็นทางการเราโชว์หอกแชมเปี้ยนได้ไหมเจ็บปวดอิจเมนเงียบหน่อยIt's true. จริงนะเรามีของขวัญให้เดคโคลัมปกติจะมีพิธีมอบของขวัญให้ในวังฉันคิดว่าเธออยากจะทำให้ทางการน้อยลงไปหน่อยเอามาเลยอาวาสนี่มันใจดีมากเลยแต่ว่าฉันโอทิสวานาชาเร็วรีบส่งก่อนที่เธอจะรีบเพ่นไปอีกจริงต้องงั้นแล้วแหละTry it on. ลองดูสิ It's beautiful. สวยมากเลยในฐานะตัวแทนประชาชนแห่งซันดอมขอให้ตานี้เป็นตัวแทนคำขอบคุณอันเป็นนิรันดร์บางทีเธออยากจะใช้เวลากับเพื่อนซะหน่อยมาคุยฉันละกันเมื่อเธอพร้อมที่จะไปแล้วนี่หอกใหม่มาแล้วนะ I need to attach the master override to my new spear เราต้องติด master override กับหอกใหม่เราต้องหา workbench ประมาณว่าเราต้องติดอุปกรณ์แบบ
คำสั่งของเรานะฮะกับหอกเรานะต้องหาโต๊ะคราฟเซเวียร์ everything's just the way you left it we made sure of it the sculptor รูปปั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ต้องใหญ่กว่าตัวจริงสัก2เท่าแล้วก็ปกคลุมด้วยทองแล้วก็เพชรดินจินดาแต่ฉันดูเหมือนกับว่าเธอจะไม่ค่อยชอบนะคุณพูดถูกI'm sorry. ขอโทษนะอาวาร์ดดีใจที่เจอเธอแต่ฉันอยู่นี้นานไม่ได้เข้าใจฉันก็ได้แต่หวังว่าเธอจะอยู่ในเมืองสักช่วงหนึ่งอาจจะเป็นในวังมาเรเดียนยังคงอยู่ในอันตรายแต่ปัญหาก็ยังใหญ่กว่านั้นอีกด้วยเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ฉันต้องไปตะวันตกทานักเขตแดนตรงนั้นน่ะแต่องลาทานักน่ะWell, perhaps Murat already told you. บางทีมาราอาจจะบอกเธอไปแล้วหลังจากหลายปีที่แบบเกลียดชังกันแล้วก็ได้เจรจากันแล้วก็พบกับสันติทูตอีกคนก็จะไปในอีกวันสองวันโอเคนะหลายปีที่แบบเกลียดชังกันอะไรเรื่องสงครามย่อยอะไรแถวนี้นะฮะแล้วก็สถานอันนี้ท่านทูตอะไรอย่างนี้นะแล้วทำไมทูตเนี่ยถึงพิเศษนะก็เหมือนกับวันนี้แหละมีแขกที่พิเศษอย่างเธอคณะตัวแทนของเราเนี่ยจะไปพบกับทนักนอกบาเลนไลท์ไลท์ของขวัญแล้วเขาจะให้ตัวประกันกลับมาฟาชาร์ปหนึ่งในนักรบมือดีที่สุดของเราทหารหมายถึงไรเดอร์น่ะไม่ไม่ใช่ในกรณีนี้ฟาชาร์ปเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องฉันเองเขาไม่เหมือนกับฮิลเลสหรือว่าประมาณนั้นเขาเข้าร่วมกับทีมสำรวจตะวันตกหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้บ้างแต่กลายเป็นว่าเขาโดนจับในระหว่างป้องกันฐานด้านหน้าที่เซนาบาแซนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาลูกพี่ลูกน้องของคุณฟาชาร์ปเขาโดนจับไปยังทนักนานแค่ไหนละ5ปีบรรดาผู้ของเทนาบอกว่าเขายังอยู่ดีฉันก็สงสัยเหมือนกันเผ่าเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความเถื่อนเขาจะรอดได้ไงก็เดี๋ยวคงจะรู้ในไม่ช้าถ้าเธอเห็นเขาก่อนแล้วก็บอกเขาว่าฉันรอเขาอยู่ที่มาเรเดียนที่บ้านของเขาถ้าเจอเขาแล้วก็ฉันจะที่คุณบอกว่าหลายปีที่คุณเคืองกันนะฉันเดาว่าเกี่ยวกับเรดเลสใช่ไหมใช่หัวข้อนิยมเลยฉันคงไม่ถามนะถ้าว่ามันจะไม่ต้องรู้ที่เธอรู้พ่อของฉันเคยไปบุกตรงเผ่าชายแดนแต่ไปหมดออสลามบานุกโนราทรมานอย่างหนักเลยก็พวกเขาก็ต้านอย่างดีแต่ไม่มีใครสู้กลับอย่างทนักพวกเขาลุกคือแล้วก็สู้กลับมายังตะวันตกตรงบาเลนไลก็โยกกำลังไปมาแถวนั้นก็คุยกับเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยมหน่อยแล้วคุณทำให้ธนักเนี่ยคุยได้ไงหลังจากสงครามก็แบบเดียวที่ฉันทำให้เธอคุยได้เว้ยฉันให้ของขวัญโอ้ธนักชอบลัดกาวเนี่ยไม่เป็นพวกโลหะเครื่องเทศพวกเครื่องรางอะไรเนี่ยที่เราได้มาจากการสู้เราพบกันมาหลายทีแล้วแหละของขวัญเนี่ยดูเหมือนจะลดความตึงเครียดลงไปได้บ้างแต่การทูตเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ดูเหมือนกับว่าทนักเนี่ยเขาต้องการสันติภาพเหมือนกันอิตาเมนดูมีความสุขดีนะเธอช่วยเขามาจากซันฟอลความสุขที่เขามีเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของเธอHe's turning into a fine. เขาจะกลายเป็นคนหนุ่มที่ดี Which he'll need to be if he's to inherit the crown. และถ้าเป็นไปได้ถ้าหากว่าเขาอยากจะสมมงกุฎมงกุฎไม่ควรจะเป็นลูกชายคนแรกของคุณไงนะก็ I'd have to get married for that to happen. ฉันก็ต้องแต่งงานก่อนถ้าอย่างนั้นนะ Murad keeps มาราดพยายามจะทำให้มันดูสมศักดิ์ศรีกับกษัตริย์แต่ว่าฉันพยายามจะ trying to make them into someone they're not. ทำเป็นบางคนที่มันไม่ใช่ At any rateแต่ยังไงก็ตามฉันไม่ได้อยากจะคว้าบัลลังก์นี้แล้วก็ไม่ได้อยากจะอยู่นี้ตลอดไปเมื่ออิเดเมนโตขึ้นมาฉันก็หวังว่าจะได้ถอยออกไปปลดออกจากมงกุฎ
แล้วก็อาจจะได้ท้องโลกนะใครจะไปรู้บางทีอาจจะไปกับเธอก็ได้ไปกับการประชุมแห่งเธอคุณพูดเหมือนกับง่ายเลยนะฉันจำเป็นต้องไปแป๊บนึงได้ไหมเอลอยมีอะไรบางอย่างที่อยากจะถามหน่อยตั้งแต่เธอไปฉันก็ฉันไม่มีเวลาจริงแต่มันต้องมีบ้างสิวิธีเธอจากไปไม่มีทางรู้เลยว่าจะได้พบเจอเธออีกหรือเปล่าฉันจะไม่พยายามหยุดเธอหรือว่าลังเธอไว้แต่ฉันอยากจะรู้เมื่อภารกิจของเธอสิ้นสุดลงแล้วเธอจะกลับมาเมริเดียหรือเปล่าแล้วก็อยู่ที่นี่นานมากพอที่พวกเราจะใช้เวลาที่จะรู้จักกันและกันแบบอย่างดีคือคิงสันเนี่ยตั้งแต่ภาคที่แล้วจีบเอลอยนะจีบเอลอยในภาคที่แล้วแล้วก็ไออิตาเมนเนี่ยเป็นน้องชายนะเป็นน้องชายแบบต่างแม่อันนี้เขาบอกเหมือนกับมีช้อยให้เลือกนะระหว่างการเล่นเนี่ยนะก็คือแบบเหมือนกับตอบขวานผ่าซากตอบแบบว่าแบบเน้นหัวใจอะไรนี้นะแล้วก็ตอบแบบใช้สมองนะแต่ว่าอันนี้แบบอันนี้ก็บอกว่าก็คิดว่าน่าจะดีนะฉันก็หวังว่าจะได้กลับมามาริเดียนอีกครั้งเหมือนกันอาวาแล้วก็คุณด้วยแต่ภารกิจเนี่ยมันคือชีวิตของฉันเลยมันคือสิ่งเดียวที่ฉันพอจะคิดได้นะตอนนี้และฉันต้องโฟกัสกับมันWhat happens after? คืออะไรหลังจากนี้ I can't imagine that. ฉันก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกัน I wouldn't know where to begin. ไม่รู้จะเริ่มต้นไงดีก็ If that place were to end up being ถ้าที่สุดท้ายจะเป็นมาริเดียนขอให้เธอรู้เลยว่าเธอได้รับการต้อนรับอย่างไพศาลที่นี่แน่ตั้งใจในภารกิจของเธอในเอลอยฉันหวังว่าเธอจะทำสำเร็จและรอที่เธอจะกลับมานี่นะคือเป็นกษัตริย์ที่ดีจริงๆนะยังไม่แต่งงานไม่ได้บ้าผู้หญิงด้วยนะไม่ได้แบบบ้าผู้หญิงแบบแล้วก็แบบเนี้ยสรรหาคนเก่งๆมาอยู่ในเมืองอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีสติปัญญาที่ดีนะเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีมากพระพันปีนาซาดีแชมเปี้ยนอิตามินว่าไงนะผมขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งแชมเปี้ยนผู้ยิ่งใหญ่ที่ส่งแม่กับผมจากซันฟอลและปกป้องเมืองอันศักดิ์สิทธิ์จากเงามืดผมพูดถูกต้องใช่ไหมเธอพูดดีๆเลยอิจเมนและด้วยความยินดีแชมเปี้ยนคุณจะสอนผมวิธีที่ยิงได้เหมือนกับแมชชีนฮันเตอร์ไหมอิจเมนฉันต้องไปทำภารกิจที่สำคัญก่อนนะองชายเพื่อจะปกป้องโลกกันนะอะไรประมาณนั้นแต่พอกลับมาฉันอาจจะสอนสักเล็กน้อยจะเป็นเกียรติมากเราเป็นหนี้บุญคุณของเธอแชมเปี้ยนและเราไม่มีทางลืมขอให้แสงอาทิตย์สาดส่องไปที่เธอระวังธันดาจอด้วยนะแชมเปี้ยนธันดาจอนี่คือเป็นตัวใหญ่นะประมาณว่าเป็นแบบใหญ่ใหญ่กับทีเล็กอะไรดีนะแล้วก็ไอ้ซันเนี่ยที่นี่เหมือนกับเขาบูชาพระอาทิตย์อะไรนี้นะแบบเหมือนกับเป็นธรรมเนียมประเพณีของเขาพูดถึงซันหรือว่าพวกองลาอะไรเนี้ยนะก็อันนี้ก็คืออันนี้นะคือใช้เป็นพระพันปีนะเป็นแม่ของอันนี้นะเป็นตำแหน่งแบบว่าเป็นราชินีไม้นะเป็นนะประมาณนั้นนะตีครั้งที่แล้วเห็นยังไม่ได้ตีนะอยากรู้ว่ามันตีแล้วมันจะพังได้ป่ะนะมันมีสอนชาร์จได้ด้วยนะกดชาร์จได้ลืมแล้วนะดีเหมือนกันนะมาเจอนี้ไอ้นั่นน่าจะเป็นแม่ของอิตาเมนนะแต่ว่าไม่ใช่แม่ของซันคิงนะเป็นไอ้อิตาเมนเนี่ยเป็นพี่น้องคนละแม่นะนี่ตัวคาบเราเรียกตัวคาบเป็นไมค์คาบเลยนะแต่มันคือความหมายนั้นจริงๆนะคือโต๊ะเครื่องช่างอะไรเนี้ยนะแต่ว่าความจริงคือเรามาคาบของ
เคนะอันนี้เราเขาให้เรามาอัปเกรดสเปียร์นะฮะนี่นะมันต้องมีเรโซเนเตอร์บาสด้วยนะซึ่งเรามีแล้วนะเราก็กดไปเลยนี่นะ okay. เราก็อัปเกรดเป็นของเราตอนนี้ Master Override เนี่ยติดตั้งแล้วพร้อมกับของใหม่สามารถปล่อยพลังได้ Resonator น่าจะช่วยได้ในการต่อสู้โอเคนะเราได้มีแกดเจ็ตอะไรเพิ่มเติมแล้วนะจริงเขาอยากตัดพาร์ทแต่ว่าเล่นต่ออีกสักนิดแล้วกันรูทิตวานาชาขอบคุณที่อยู่ที่นี่นะไม่พลาดอยู่แล้วแม้ว่าเธอจะทิ้งพวกเราไว้จากการลบใหญ่ก็ตามวรรณชาพอร์ตนาเธอมาอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมล่ะก็สักครู่หนึ่งเท่านั้นแต่ดูจากหน้าของเธอถึงมีงานต้องทำแน่และที่นั่นไม่ใช่มาริเดียนเธอก็รู้นี่ฉันไม่ได้อยากจะไปลิทเทิลฮันเทสได้โปรดเธอไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นเธอช่วยพวกเราถ้าเธอต้องไปก็ไปด้วยคำอวยพรจากเราเสมอโอเคพวกเธอทั้งคู่ดูสบายนี่นะก็มิสเตอร์ชายนี่แพนส์ตรงนี้เนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาอาวุโสทางการทหารของซันคิงและหมายความว่าใครๆก็ต้องฟังเขาพูดขอให้เดอะซันเนี่ยให้อภัยดวงวิญญาณพวกเขาด้วยอย่างน้อยฉันก็แนะนำอะไรที่มีประโยชน์กับพวกเขามาช่วงหนึ่งนะอะไรนะฉันเพิ่งนอนอยู่ระหว่างที่เธอพูดและเธอวานาชาฉันก็ดูแลนาซารีแล้วก็อิตาเมนเป็นทั้งบริการแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีโอ้ฉันจะบอกว่าเป็นพี่เลี้ยงแต่ฉันชอบเวอร์ชันนายมากกว่าฉันนึกไม่ออกเธอจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กได้อิตาเมนต้องพิเศษแน่พอเลยฉันก็ไม่ได้แบบจะเลี้ยงอะไรซะทีเดียวหรอกนาซาลีเขาเป็นเมียของซันคิงองค์ก่อนศัตรูเยอะแยะเลยฉันก็ต้องดูแลเธอจะซ่อนมันได้แต่ภายในลึกๆเธอเป็นคนนุ่มนวลเหมือนกับหมอนนุ่มๆโอ้เธอไม่มีทางรู้หรอกOh my God. We were talking about Edaman. ไม่เราพูดถึงอิตาเมนอยู่ไม่ใช่เหรอใช่โอเคฉันยอมรับอิตาเมนก็น่ารักเขาเป็นคนสนุกล่าเริงแล้วเขาก็เชื่อฟังฉันดีฉันชอบเป็นแต่ว่าเขาไม่ยอมล้างมือตอนไปจับหนอนที่ตรงสวนหลังเรือนกระจกกับตั้งหลายเดือนนะตั้งแต่ที่ฉันอยู่ในซันฟอลแล้วชาโดคาจาเป็นไงบ้างหลังจากที่เธอกวาดล้างทั้งอีคลิปก็ไม่มีนักบวชหรือว่าใครที่จะมาจัดการพวกคนตัวเล็กตัวน้อยแล้วเอาวาดได้ไปโทษให้กับคนที่เคยรับใช้เดอะชาโดเพราะฉันไพ่ฟ้าก็เลยมาทำความสะอาดซิติเดลแล้วกลับสู่อ้อมแขนของเขาแต่ซันดอมได้กลายเป็นเอกภาพอีกครั้งเอาวาดต้องการให้อุจิตเนี่ยไปดูกองพันที่นั่นแต่กัปตันที่น่ารักเนี่ยปฏิเสธเขาลือบอกว่าเขาต้องการจะอยู่ใกล้ๆฉันในเมริเดียนไร้สาระนะแน่นอนก็ฉันรู้เธอต้องไปได้เลยรู้สึกมีเกียรติเสมอนะแชมเปี้ยนรู้สึกดีใจเสมอได้โปรดลิตเทิลฮันเตสกลับมาสักวันหนึ่งมาเล่าเรื่องราวการชนไปของเธอบ้างถ้าฉันยังไม่ตายไปแล้วก็อย่างน้อยฉันก็อยากจะฟังเรื่องของเธอบ้างโอเคเรียบร้อยนะโอ้โหตรงนี้คือเข้ามาในเมืองนี่คุยแหลกเลยนะแต่ผมว่าก็ประมาณหนึ่งนะกระชับนะเอาล่ะได้เวลาแล้ว Was that the time or do you want to chat ถึงเวลาแล้วหรือว่าเธออยากจะคุยกับเพื่อนต่ออีกล่ะนี่ให้เลือกนะอยู่ต่อกับไปได้แล้วเอาไปได้แล้วนะ I better get going ไปดีกว่านะ And if I'm headed westแล้วฉันจะไปตะวันตกก็ต้องมีใบผ่านทางไปยังเทนาร์กใช่ไหมอย่างที่คุณบอกแล้วเรื่องทูตจะเป็นไงบ้างผ่านเดอะดอนภูเขาเนี่ยไปทางตะวันตกตรงขอบซันดอมเธอจะพบกับปราการแห่งบาเลนไลท์ท่านทูตเนี่ยจะอยู่เลยประตูไปนิดนึงเป็นการเดินทางยาวไกลแน่นอน
A couple of days hard riding should get us. พวกเราอาจจะต้องขี่ม้ากันอย่างหนักสัก 2-3 วันกว่าจะไปถึงที่นั่นอันที่จริงพักที่นี่คืนนี้ดีกว่าแล้วไปตอนเช้าแน่นอนเดี๋ยวฉันจัดให้ เนี่ย ไม่เคยเห็นใครเนี่ยใช้เจ้าตัวพวกนี้ไปไปมาๆเลย Is that how I get to Baron Light? ที่จะไปบาเลนไลท์ใช่แต่ไม่ใช่โซวันนี้นะยังไม่ And why is that? แล้วทำไมล่ะก็ The Dawn ทั้งหุบเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยพวกเครื่องจักรฉันจัดการเพื่อนจัดได้ฉันชัวร์ว่าคุณทำได้แต่ว่าเป็นคำสั่งนะว่าไม่ให้ลงไปถ้าหากว่ายังไม่เคลียร์นี่
ฉันไม่ได้มาตรงนี้เพื่อที่มายืนนั่งรออะไรอย่างนี้นะฉันจะลงไปด้วยตัวเองเลยถ้าจำเป็นแต่นั่นแล้วใครจะดึงมันขึ้นมาอีกอะได้เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลนี้นะกระเช้าด้วยนะนี่ถ้าใครถามแล้วก็คุณควรจะต้องบอกว่าคุณบังคับผมนะได้กลิ่นควันแต่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมากมายควันเนี่ยมาจากพวกเครื่องจักรพังอ่ะก็อาจจะเงียบๆหน่อยแต่ว่าข้างล่างก็จริงๆมันเอะอะวุ่นวายกันอยู่เครื่องจักรนี่มันเป็นปัญหาอะไรป่ะโอ้ยเยอะเลยแหละ Bristleback เนี่ยตัวแสบเลยที่แปลกคือปกติมันไม่ได้อยู่ที่ The Dawnแต่อยู่ดีมันก็โผล่มาทันทีไม่มีฮันเตอร์ฆ่าพวกมันเนี่ยหรอแล้วก็มีฮันเตอร์อยู่หลายคนแต่ไม่มีใครอยากจะข้ามโอเวนบอสแห่งเชนสเคปเขาเสนอตัวเองพร้อมกับไอเดียของเขาแต่ฉันแค่ผ่านมาเฉยๆนะแล้วมีท่านทูตไปด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นคงจะไม่ได้เร็วๆนี้แน่พูดเกี่ยวกับอะไรฮะได้ยินหรือเปล่านั่นแหละคือคำตอบเขาเป็นใครคาจาซันพรีสผมพาเขาลงมาเมื่อวานเอง1ชั่วโมงก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรกันนะเขาเป็นคนสำคัญมากๆเขาว่าอย่างนั้นนะสถานทูตที่บาเรนไลท์เขาเป็นคนดูแลที่นั่นเองแหละเยี่ยมเลยทนายไม่ทำตามที่ฉันบอกในทันทีแล้วก็ซันคิงก็คงจะได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของการโอดีของนายแน่ต้องขอบคุณนายนะที่ฉันต้องมานอนหนาวในเต็นท์เมื่อคืนถ้ามีการโจมตีแล้วก็จะอาจจะตายก็ได้ฉันอาจจะไม่ปฏิเสธเรื่องขนส่งนะแต่ว่านี่อะไรเนี่ยสาวนอร่าคนเถื่อนมาบนๆนะกระจอกวอลลิสนั่นเอลอยสตูดิโอสเวลิสเอลอยอ่ะรู้ไหมผู้พิทักษ์มาริเดียนอ่ะจริงหรือเปล่านั่นถือว่าเป็นบทเรียนของการดูถูกนะฉันว่าฉันมาที่นี่เพื่อสถานทูตแห่งบาเรนไลท์ดูเหมือนจะเป็นคุณนะไม่จากที่หุบเขาเนี่ยมีพวกเครื่องจักรเต็มไปหมดและดังที่อารามานได้เคยประกาศไว้ว่านักบวชซันนั้นเป็นสิ่งล้ำค่าค่าคู่ควรการปกป้องรักษาเห็นไหมดังพระคัมภีร์ฉันจะไปยังแบร์เลนไลท์ตอนที่กัปตันแห่งแวนการ์ดบอกฉันมาว่าทางเคลียร์แล้วคงไม่ในเร็วๆนี้แน่ดีกัปตันก็เป็นเพื่อนของฉันรู้มะเอเรนอยู่ไหนฉันจะคุยกับคนที่เป็นนักลงมือมากกว่าพามแต่เศษกระดาษม้วน What is studious what isStudious What is ส่งเอราและคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นแวนการ์ดไปแต่ฟ้าสางเพื่อเคลียร์ทางดังนั้นแต่ฟ้าสางเฮ้ยลงไปยังหุบเขาใช่ไหมใช่เพราะเขาเช็คซากันนะแล้วก็แท็กจากตรงนั้นฉันได้ยินว่ามีจุดสกัดอยู่มีอะไรให้ฉันอัปเกรดของได้ไหมน่าจะมีโรงที่เชนสเคปนะอาจจะใช้โต๊ะตรงนั้นได้ได้ยินว่ามีบิสเซนแบ็กด้วยคุณอาจจะอยากครับธนูกดหน่อยยิงไปตรงถังเชื้อเพลิงมันน่าจะทำให้มันตายได้ง่ายงั้นเดี๋ยวฉันไปหาเอรินก่อนแล้วพาเข้ามาเฮ้ Where do you think you're going? คิดว่าจะไปไหนฮะเข้าไปข้างบนไงจะได้ปลอดภัยกว่าโทษทีนะแต่มีคำสั่งชัดเจนไม่มีใครข้ามไปข้ามมาได้ใช่ไหมใช่แล้วได้เวลาดึงกลับไปแล้วอะไรเนี่ยโจลอฟช่วยอารักขาสตูดิโอไปยังเชนสเคปให้ฉันหน่อยได้ไหมได้เลยแล้วฉันจะไปหาเอรินและจะช่วยเคลียร์ทางแต่หลังจากนั้นไม่มีข้อแก้ตัวอีกแล้วบาเรนไลท์ทันทูตช่างเป็นประสงค์ของเดอะซันจริงๆใช่แน่นอนเชื่อฉันเถอะแน่นอนนะภารกิจกูแบบสำคัญหน่อยจะไปกอบกู้โลกเว้ย
I gotta find Aaron. เราต้องหาเอรินมันน่าจะดีที่จะไปที่เชนสเคปก่อนแล้วก็อัปเกรดต้องไปที่เชนสเคปก่อนแล้วก็อัปเกรดของของตอนนี้เรากากมากนะแล้วต้องอัปเกรดของง่ายๆได้ใจความอะโอ้นี่มีนี่มาเพิ่มด้วยนี่เชนสเคปนะแล้วก็เดอะบริงโอเคก็คือเชนสเคปเนี่ยคือที่ที่เดี๋ยวท่านทูตไปนั่งพักก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปจุดแวะที่สองนะคือเอเรนนะเรนนี่ก็เราก็เป็นเพื่อนกับนางเอกมาก่อนนะเนี่ยก็มีจุดเซฟอยู่ข้างหน้าด้วยนะโอ้มีทางมีอะไรบางอย่างให้สเวตผมว่าอาจจะต้องไปทำเควสย่อยอะไรเนี้ยรอบๆนี้ก่อนนะอาจจะต้องไปเที่ยวเล่นแถวนี้ดูก่อนนะก็เดี๋ยวผมตัดพาร์ทไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะ